กราบสวัสดีนะครับผมคุณอยู่กับแอนาลิก้าคีโน่นะครับวันนี้เรามาลงกันที่ดันซันเลดฟอเรสต์นะครับเป็นดันนี้ค่อนข้างยากครับผม15กล่องนะครับเหมือนซูลูแต่ว่ายากกว่าเยอะก็มาลองดูกันจากที่ผมไปนั่งคิดมาแล้วนะครับดันนี้มันมีบอสที่ค่อนข้างแรงมากแล้วเลือดผมไม่ถึง150,000ด้วยนะฮะตัวเนี้ยควรเลือดจะประมาณ160,000-170,000นะครับในดันทนสกิลบอสได้สักครั้งหนึ่งแต่ประเด็นก็คือคุณแผนก็น่าเอาไปเพราะว่าลดบอสแต่ว่ามอนก็ค่อนข้างเยอะเนาะแต่ถ้าเป็นกวนอูเนี่ยก็จะเก็บได้ง่ายเอากวนอูไปแล้วกันก็จะทุรักทุเลหน่อยแต่ว่ามันน่าจะดีกว่าสันเลดนะครับเลเวล145นะถ้าผมพูดง่วงๆหน่อยขออภัยนะครับเพราะว่าดึกแล้ว คือที่ต้องมาลงดึกนี่เพราะว่าบัฟกิลจะหมดนะครับขอใช้ออไรเคิลแล้วกันนะครับจริงถ้ามีพวกแวมไพร์ก็คงจะดีครับก็เป็นมือพื้นฐานนะครับออไรเคิลคุ้มกัน NPC นะครับนี่เรามาทางนี้นะปึ๊บ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 ตีเกต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 แล้วก็บอสจะอยู่ตรงนี้เนาะเดินมาตรงนี้ครับเดินพยายามเดินนำหน้า NPC นะก็ลองดูว่าควรจะเล่นยังไงผมจะเอา2ตัวนี้เดินคุ้มกัน NPC ไปแล้วเมนนี้คอยเคลียร์แบบคอยเคลียร์บ้านเล็กน้อยนะครับเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันจะเดินเข้ามาหาบ้านถ้าเราไม่ตีมันเลยอย่างเงี้ยหรือว่าต้องดูดีๆครับมันจะต้องตีมันหรือเปล่าอย่างเงี้ยต้องดูเหมือนว่ามันจะลงมาไหมถ้ามันไม่ลงมาเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปขึ้นไปนะเพราะว่ามันจะลากพวกมาอีกเยอะเลยโอเคดันนี้ค่อนข้างมีดีเลย์การหน่วงนะครับเป็นไปได้ก็เนี่ยดีเลย์ค่อนข้างเยอะถ้าตีก็ไม่ควรจะก้าวขึ้นไปตีมันนะให้อยู่ช่วงเนี่ยเลย์ตรงนี้อย่าแหลมเกินตรงนี้ไป2บรรทัดจิ้มมาได้NPC เราค่อนข้างไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะประกบดีๆเโอ้ยไม่ตายว้าก็ยังดีนะครับที่ว่าเมนเลื่อยผมนี่ค่อนข้างจะเดินไกลเดินเร็วอ
ต้องลาก NPC ไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆไปก็อย่าช้ามากเพราะว่าดันค่อนข้างดีเลยสูงก็แนะนำให้ปั๊บเต็มๆนะครับของยังผมนี่ก็ถือว่าจัดว่าน้อยนะจัดว่าน้อยเพราะว่าดันค่อนข้างมอนค่อนข้างถึกอยู่ในเกณฑ์น้อยก็เรื่อย130บวก10ออก130บวก10เกือบขาดนะครับดูทรงแล้วนี่ผมบัฟ270แล้วนะตอนนี้ก็เรียกครับจะมีเขตไหมครับเดี๋ยวนี่จะมีจุดที่ตีได้จุดที่ห้ามเดินมันต้องคุมเขาเรียกอะไรอ่ะต้องเดินคุมให้ดีปกติดันนี้ผมจะลงนี่ผมจะใช้ลินนะเพราะว่าถ้าลินเนี่ยมันจะต่อขาให้เร็วขึ้นประมาณนั้นจะวิวเป็นเพิ่มดาเมจให้กับคนอูนะครับคนอูน่าจะทิ่มอีกนิดหนึ่งก็จะตายละไปเรื่อยๆนะครับที่เขาเรียกว่าเสาเขาเรียกว่าเสาที่มันโยงเป็นกับดักของมันไว้เสานี้อยู่กับเสานี้นะถ้าเราเหยียบเสาเนี่ยมันจะเป็นเสาเป็นพื้นที่ที่สะล้างบัฟของเราทุกอย่างล้างตาแดงล้างพวกบัฟเพิ่มแอทแทคนะฮะนี่คือเกณฑ์ของมันนะตีได้ตรงเนี้ยก็คือแถวเนี่ยยืนให้ดีต้องยืนให้เท่ากันอยู่มันเอาไงดีล่ะคิดว่าใช้ตัวนี้วิ่งดีกว่านะฮะเหยียบปุ๊บติดไว้ต้องไงดีล่ะเนี่ยอ
ก็ดูนะครับถ้าไปเหยียบทีหลังอาจจะไม่โดนลบบัฟนะอาจจะให้นั้นนะครับอาจจะต้องการ ADC ให้ดีนะ ADC ค่อนข้างบางดูเด็ดโดนตก CC หนึ่งกว่าบัฟหายหมดโอเคเดินไปไหนครับเหมือนป้องกันตรงโซนนี้ได้ด้วยเยี่ยมแทงด้วยคอมโบด้วยโอ้ยลั่นอีกแล้วอ๋อโดนอยู่นะโอเคก็ถือว่าเลือดโอเคนะแต่ถ้ามีแวมไพร์น่าจะดีนะเพื่อนๆก็คงมีแวมไพร์กันเยอะแล้วกับทุกคนแต่แวมไพร์ก็ตาแดงไม่ได้ยังไงหิวได้ไหมฟึบ2,400หิวอย่างนี้อย่าหิวเลยครับโคตรเปลืองโดนตี 80,000 เอ้ยทีละ 40,000 หิวทีได้ 2,000ถ้าเป็นเอาโอดิสนะก็ดีนะเพราะว่ามันป้องกันมันเป็นสายชิดนะสายดาวโอเคเนี่ยฮะบัฟต้องถึงของไม่ถึงต้องบัฟไม่ถึงไม่งั้นลำบากนี่คือเส้นโยงนะครับจริงถ้าเดินข้ามไปตรงนี้ก็ได้อะตรงนี้ลัดได้นะแต่เดี๋ยว NPC เราไม่เหยียบเดี๋ยวเลือดลดก็มีควรนะครับก็ต้องทำลายมันผลิตลูกด้วยการดึงมอนให้ NPC ตีก็ถือว่าดีนะครับมันจะวิ่งช้าลง
ถือว่าโอเคนะครับดูจากสเต็ปแล้วน่าจะไม่มีปัญหาอะไรพยายามใช้เกณฑ์เสาเนี่ยเป็นก็เรียกอะไรเป็นเกณฑ์จริงดาบคู่ตรงนี้ก็เทพนะเพราะว่าดาบคู่มันวิ่งได้ไกลที่สุดดาบคู่กับเมนขวานี่วิ่งแบบอย่างไกลอะวิ่งรอบมาตรงนี้นะจริงๆส่วนใหญ่ถ้ามีลินผมใช้ลินไอ้ตรงเนี้ยวิ่งไปแค่นี้ปุ๊บยังไม่ถึงใช่ไหมฮะใช้ลินต่อไปหลังแบบไล่เดินไปถ้าอยู่ในดงเนี่ยมันจะล้างบัฟทุกอย่างเลยควรตีทิ้งก่อนเล่นดีๆนะครับอาจจะยืนไกลหน่อยแต่ว่าตีได้ช่วง2ช่อง3ช่องเนี่ยได้แค่นี้มันค่อนข้างเยอะนะดูดิโอลาเคิลผมค่อนข้างถึกนะเพราะว่าใส่ของมาค่อนข้างดีแล้วก็สกินนี้เป็นสกินเลือดด้วยก็เลยทำให้มีเลือดเยอะแต่ว่าถ้าโอลาเคิลกะโหลกกะลามาก็อย่าทำอย่างนี้ประมาณนั้นต้องดูด้วยนี่ของโอราเคิลผมก็ถือว่ากลางๆต้นไม้ใบหญ้ามันเยอะจริงฮะนี่ต้องมาตีตรงนี้ก่อนนะฮะตรงนี้กับตรงนี้นะแต่ว่าเราจะเดินมาทางนี้เดินไม่ให้โดนตรงนี้ก็รอตีอยู่แต่ส่วนใหญ่แล้วเมื่อก่อนที่ NPC จะวิ่งมาทันเนี่ยเล่นดีๆนะให้ออกฉีกออกมาเลยพอดีวะพอดีชุบโอเคนี่นะต้นกูตรงนี้นะถ้าก้าวขึ้นไปนี่ติดเลยนะต้องเล่นดีๆแล้วทำอย่างนี้ขึ้นมานี่กินตรงนี้ไปโอเคจบเฮียติดจุดเลยวะมีบั๊กเล็กน้อยครับไม่เป็นไรคือมันเป็นรังของมันถ้าเราเหยียบปุ๊บเนี่ยมันจะผลิตมาทีละตัวเจอบอสแล้วนะครับบอสก็ค่อนข้างจะยากอยู่เห็นไหมผมแนะนำนะให้กดล้างเพราะว่าไม่รู้มันจะบั๊กนานหรือเปล่าคอยดูบอสดีๆนะครับ
วอตสกิลค่อนข้างกว้างบอสเวทนะครับข้อควรระวังนะครับไอ้ตัวเนี้ยตีบอสแรงนะซึ่งถ้าเอาตามหลักจริงๆแล้วอ่ะบางทีมันตีแรงกว่าเมนนะครับถ้าตีอย่างเงี้ยสกิลมันก็จะมาทางนี้ใช่ป่ะเพื่อความชัวร์โอ้โหสกิล 80,000 มันจะเดินเข้าทางนี้อีกแหละขยับคิวผมคาบโอ๊บได้นะครับเดินผิดครับคิวมานี่เละเละคู่ตัวนี้ใกล้ตายครับให้ตัวนี้เติมเลือดครับไม่สกิลว่าดีนะเฉดว่าใจครับอย่างเงี้ยกันเฉดว่าใจถ้ามันสกิลก็สกิลแค่นี้ถ้ามันจะตีตัวนี้ก็ให้มันตายตัวนี้ข้างด้านนี้ฮะค่อนข้างถึกนะให้มีตัวรถเกาะด้วยแต่อย่ามาทางนี้แล้วกันทางนี้มานี่เฮฮา NPC ค่อนข้างบอบบางโอเคครับเป็นไปตามแผนเติมเลือดก่อนครับเพราะว่าถ้าเลือดประมาณเนี่ยมันตีได้ไม่เยอะครับมันจะตายก่อนโอเคตัวนี้มันเล็งเมนแล้วละตัวนี้ก็อยู่ตรงไหนก็ได้
ก็ตีให้พอแต่พอดีนะครับเนี่ยมันจะบอกว่าใกล้ตายแล้วนะเออก็จะเตือนเราแต่มันจะเตือนเราอีกรอบนึงครับคือจะชูมือว่าเออผ่านด่านแล้วเราขึ้นมาก็ดีครับมันค่อนข้างจะแบบดาเมจนี่จะรู้เลยว่าว่าจะตามตัวไหนโอ้ยนี่นะฮะเนี่ยโดนแสนนะเห็นปะจะไม่เรื่อยเราก็ดีอย่างครับสกิลไม่ติดนี่หว่าไม่ว่าจะติดสตอมวาดบ้างเหมือนเดิมครับช็อตวัดใจเอ้ยจริงๆแล้วมันจะตายแล้วเนี่ยใช่ป่ะมันบอกว่าพอแล้วโอ้ปลดฟังข้านี่คือผ่านแล้วนะครับผ่านละคือใจเย็นๆแล้วรอมันเขาเรียกอะไรรอมันชูมือก่อนถ้าไปแบบจิ้มอย่างเงี้ยล่มนะครับใจเย็นๆนี่ถือว่านี่ก็ถือว่าล่มแล้วต้องให้อย่างเงี้ยต้องชูมือก่อนนะชนะแล้วเงี้ยแบบนี้ก็ถือว่าฆ่าได้แต่ผมขอจบแค่นี้พอเพราะว่านี่คือแพทเกาหลีเราจะเอาแบบความคุ้นเคยไม่ได้ถ้าล่มมานี่เสียดายแย่เลยประมาณนั้นถึงจะไม่ได้อินโฟบอสก็ถือว่าโอเคนะเสร็จละโอเคสันเลดเมื่อกี้15กล่องนะครับ15กล่องเลเวล145เนาะโอเคมาดูเขาเรียกอะไรวะมาดูว่าคนที่ทำเวลาดีลงเงินเท่าไหร่ด้านนี้ค่อนข้างยากคงจะไม่แบบผ่านกันเยอะเท่าไหร่โอ้โหเราอยู่ประมาณนี้นะครับก็เล่นแบบช้าๆเนิ่มๆไปไม่รีบเนาะยังไงก็ขอให้ผ่านกันแล้วกันเนาะบัฟกิวเยอะๆกินพิซซ่ามาเปิดชากิวด้วยก็ดีเนาะเพราะว่าดันพวกนี้ก็อาทิตย์หนึ่งลงครั้งหนึ่งมันก็ได้ค่อนข้างเยอะนะก็ต้องลงทุนกันมาหน่อยถึงว่าจะไม่มีกำไรแต่ว่าก็ลองดูนะเพราะว่าถือว่าเอาของไปขายแล้วกันแนะนำได้แค่นี้โอเค